ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกมนี้อีกทีหนึ่งนะฮะก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเกมนี้แหละนะครับว่าไอเกมนี้มันสนุกยังไงนะครับเกมนี้น่าจะเป็นแนวคล้ายกับเกม AFK Arena นะครับเป็นแนว AFK เหมือนกันนะครับเห็นป่ะตรงของขอนข้างล่างนะครับก็คือพอเราปล่อยให้มันตีเรื่อยๆปึ๊บอ่ะเราก็มาเก็บของตามระยะเวลาแล้วก็เลื่อนเร็วจะเรียกว่าเกมนี้เป็นแนวแบบ AFK ก็แล้วกันนะครับส่วนวิธีการต่อสู้ก็คือการวางตำแหน่งตัวละครนะครับการจัดตำแหน่งอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวนี้จะมาพามาดูคร่าวๆว่าตอนนี้ผมเล่นมาถึงเวล34แล้วนะครับแล้วเป็นยังไงบ้าง ดาเมจก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะดาเมจรวมผมตั้ง 200,000 กว่านะนะครับก็คืออันนี้คือเมืองนะครับเมืองหรือแผนที่นะครับที่เราตีไปจนถึงเมืองข้างบนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่ทั้งหมด9แผนที่นะครับแล้วก็ผมตีมาถึงแผนที่ที่5แล้วนะแล้วพอเราปล่อย AFK ไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีของที่เนี่ยเห็นปะหล่นตามแบบเนี้ยนะครับพอเราไปจิ้มปึ๊บอ่ะมันก็จะได้ของมาเป็นชิ้นส่วนตัวละครเป็นของไว้สำหรับอัพตัวละครอัพไอเทมอะไรเงี้ยหรือมีแม้แต่มาทั้งเควสพิเศษอะไรเงี้ยขึ้นมานะครับเนี่ยอันนี้เป็น EP เห็นปะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มกาชาให้ดูว่ากาชาเกมนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอไปดูเช็คของอะไรสักเล็กน้อยก่อนนะโอ้ได้200กว่าเพชรถือว่าเยอะอยู่นะถ้าเกิดว่ามีเพชรค้างไว้เนี่ยผมมีโอกาสที่จะไม่ได้แล้วโอเคของประมาณนี้ดูร้านค้าก่อนอันนี้ได้1ใบเรียบร้อยอันนี้ซื้อนะครับอันนี้ซื้อไว้เพราะว่าอันนี้เป็นชิ้นส่วนของสีดาวนะครับตัวสีดาวเนี่ยเกมนี้ตัวละครเนี่ยยิ่งสะสมเยอะยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้นะอันนี้ใช้15,000อันนี้ใช้3,000นะครับจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเก็บได้ครบ3,000เนี่ยสามารถมาซื้อตรงนี้ก็ได้นะมันจะสุ่มตัวละครระดับ5ดาว1ตัวเลยนะครับถามว่าเก็บยากไหมก็ไม่ยากนะผมซื้อไปได้ประมาณตัว2ตัวแล้วแหละในเนี้ยนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูของในกล่องแป๊บนึงเนี่ยเห็นปะสุ่มตัวละครปึ๊บผม เผลอจิ้มไปนะครับมันก็เลยข้ามมันจะได้ตัวละครมาแบบนี้นะครับ3ดาวตัวละครตั้งแต่ต่ำสุดคือ3ดาวนะเกมเนี้ยนะครับยิ่งเก็บไว้เยอะๆยิ่งดีเพราะว่ามันต้องใช้ตัวละครในการกินกันขึ้นดาวแล้วก็อัพเป็นสายสะสมนั่นเองนะครับผู้ได้เพชรมาเยอะมากแจ่มเลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกาชาให้ดูตอนนี้นะครับผมมียันนะครับทั้งหมด21ใบนะครับแล้วก็ดอกไม้อีก560ใบแล้วก็เพชรอีก 6,000 นะครับไปสุ่มดอกไม้กันก่อนดอกไม้เนี่ยได้จากการส่งคล้ายๆกับส่งหัวใจให้เพื่อนนะครับก็คือแอดเพื่อนมาเยอะๆแล้วเราก็กดส่งพอส่งให้เพื่อนปุ๊บแล้วเพื่อนส่งมาเราก็จะได้คนละ10ดอกนะครับประมาณวันนึงเนี่ยประมาณผมได้ประมาณ100กว่าดอกนะครับต่อวันนะครับแล้วมันจะรีทุกๆวันทุกๆวันเนี่ยผมเก็บได้ประมาณ 3-4 วันเนี่ยผมก็ได้ประมาณ500กว่าดอกแล้วแล้วมันสุ่ม10ตัวนะครับได้สุ่ม10ตัวใช้แค่100ดอกนะครับแปลว่าวันหนึ่งผมมีโอกาสสุ่มวันละ10ตัว12ตัวผมคำนวณไว้เลยผมสุ่มวันละ12ตัวนะครับแล้วดูนะ10ตัวที่เราสุ่มมาได้เนี่ยมันมีโอกาสได้ใบทองหรือเปล่านะครับเห็นปะอันนี้คือใบสีเงินนะครับก็คือพวกสีดาวครับช็อตที่2นะครับได้สีเงิน2ตัวเหมือนเดิมสุ่มไปต่อนะครับปึ๊บใบทองมาเห็นไหมใบทองมาแล้วนะครับปิ้งเรียบร้อยได้กระต่ายมานะครับ5ดาวนี่ไงอันนี้คือใบฟรีนะครับที่เราได้จากการส่งหัวใจเพื่อนเนี่ยได้วันหนึ่งเนี่ยประมาณราวๆ120-130เนี่ยนะครับแล้วแต่คนคือผมเก็บได้ประมาณ120ต่อวันนะครับแล้วมันสุ่มได้ประมาณ12ใบเห็นแต่ว่ามันมีโอกาสออกใบทองด้วยนะครับก็คือ5ดาวแปลว่าไงครับแปลว่าเกมเนี้ยการหากาชาเนี่ยไม่ได้ยากครับมันยากตรงปั้นตัวนั่นแหละเพราะว่ามันต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับโอเคเราก็จะสุ่มไปเรื่อยๆเลย500ใบได้มาตัวหนึ่งก็
็ไม่ได้แย่มากนะครับต่อไปเราจะไปสุ่มแบบเป็นใบของจริงบ้างนะครับเรียกว่ายังไงดีเป็นยันของจริงเลยแล้วกันนะครับเป็นใบสุ่มของจริงเลยมันก็โอกาสจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะมีโอกาสเยอะขึ้นมาหน่อยเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วก็ต่างกันไม่มากหรอกเห็นปะคล้ายๆกันนะครับมีโอกาสได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้ยันเนี้ยมันมีโอกาสที่จะได้เยอะกว่าเท่านั้นเองใช่ปะใบทอง2ใบปึ๊บๆโอ้โหได้2ตัวนี้ผมต้องปั้นเล่นแล้วสินะเหลือ1ใบเหลือ1ใบนะผมตอนนี้โอเคได้ใบเงิน4ดาวนะครับก็ยังดีครับก็ยังดีมันประหยัดทรัพยากรดีนะครับเดี๋ยวผมจะสุ่มเล่นให้ดูสักนิดนึงนะครับจริงๆมันก็มีค่าเท่ากับใบเมื่อกี้แหละครับเห็นปะเกลือเหมือนกันเนาะไม่ค่อยมีอะไรต่างเท่าไหร่อุ๊ยใบทองแล้ว2ใบโอ้โหคุ้มมากเลยครับรอบนี้พึบปืนกับกระต่ายโอ้โหสุดยอดโอเคครับถือว่าดีนะเพราะว่าถ้าเราได้ตัวคู่มาเนี่ยนะฮะโอ้มีคนทักมาในเพจนะฮะตอนนี้ใช่ไหมการที่เราจะขึ้นตัวละครนะครับแบบนี้นะครับกดที่ Awaken ข้างๆเห็นไหม Awaken นะครับคือเราต้องใช้ตัวซ้ำนะครับกับตัว5ดาวอีก1ตัวปุ๊บอย่างเงี้ยเราจะขึ้นเป็น6ดาว6ดาวก็คือพวกตัวที่เป็นเนี่ยเห็นป่ะดาวสีลุงๆเนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่า6ดาวนะครับ5ดาวแล้วขึ้นเป็น6ดาว7ดาว8ดาวประมาณนี้ตามลำดับนะครับผมอย่างตัวนี้2ดาวปุ๊บมันจะต้องใช้ตัวเองเนี่ย2ตัวแบบนี้แล้วก็ตามด้วยตัว5ดาว3ดาวตัว5ดาว3ตัวนะครับในเผ่าเดียวกันนะครับก็คือสีแดงนั่นแหละนะครับแบบนี้นะครับวิธีการขึ้นดาวง่ายๆส่วนพวก3ดาวเนี่ยขึ้นไปถึง4ดาวเนี่ยใช้ยังไงก็คือใช้ตัวเอง2ตัวนะครับกับตัว3ดาว1ตัวเห็นป่ะยากนะจะขึ้น3ดาวทีขึ้นยากนะครับจะขึ้น3ดาวทีนึงเนี่ยคือบอกเลยว่าใช้ตัวเอง2ตัวตัวเองก็ต้องเป็น6ดาวด้วยนะครับแล้วก็ใช้6ดาวอีก3ตัวประมาณ5ตัวบวกกับตัวหลักเป็น6ตัวนะครับแล้วก็ต้องทำขึ้นเป็น1ดาวอีกทำขึ้นเป็น1ดาวเสียไป2ตัวทำขึ้นเป็น2ดาวเสียไป4ตัว6ตัวแล้วก็ทำขึ้นเป็น3ดาวอีกแล้วก็3ดาวไปกินอีกหูเยอะมากนะครับกว่าจะขึ้นแต่ละดาวได้คือหนักมากเพราะงั้นเราต้องใช้ทรัพยากรอย่างเงี้ยนะครับเยอะมากแล้วก็นะครับเวลาเราจะขึ้น6ดาวนะขึ้นตั้งแต่3ดาวใช้ตัวพวกเนี้ยตัวเนี้ย3ดาวใช่ไหมกด Awaken นะครับอย่างเงี้ยใช้ตัวเดียวกันนะครับเงื่อนไขคือมีตัวหลัก1ตัวนะครับใช้ตัวเดียวกันในการ Awake ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับแต่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้แบบเป็นเผ่าเดียวกันในการเอาเวขึ้นไปนะประมาณนี้ทำขึ้นไป4ดาวเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยสะสมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้4ดาวโอเคเนี่ยเห็นปะผมทำขึ้นมา4ดาวหลายตัวละทำจนหมดครับจนไม่มีตัวสี่ดาวนะครับตอนนี้ก็3ดาวปึ๊บไม่มีแล้วนะครับมีแต่4ดาวแล้วต่อไปเราก็ทำ4ดาวขึ้น5ดาว4ดาวนะครับใช้แบบนี้ใช้ทำเหมือนกันเหมือนเมื่อกี้เลยในการขึ้นดาวนะครับตอนนี้เราเหลือตัวนี้แล้วนะครับต้องใช้ตัวนี้ในการขึ้นเรียบร้อยตอนนี้มี6ดาวทั้งหมด1 2 2ตัว2ตัวแล้วที่เราสามารถจะไปกินได้อันนี้ที่เราทำเนี่ยคือเป็นตัวที่เราจะเอาไปอัปเกรดนะครับก็คือตัวที่จะเอาไว้กินนั่นเองเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะขึ้นใช่ไหมเราต้องใช้ตัวเองเนี่ย2ตัวหาตัวเองมาอีก1ตัวแล้วก็ใช้6ดาวแบบเนี้ยให้ได้ครบอีก3ตัวแปลว่าเราต้องหาตัวเนี้ย1ตัวแล้วก็หาตัว6ดาวเพิ่มอีก1ตัวเพื่อจะขึ้นเป็น3ดาวนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวทองตัวอื่นเนี่ย5ดาวตัวอื่นเราจะไม่กินมันนะครับเพราะว่าเราจะใช้ประมาณนี้นะครับหลักในการอัพดาวนะครับอันอื่นธาตุอื่นเผ่าอื่นก็เหมือนกันนะครับผมเรียกเป็นธาตุดีกว่าเนาะหรือเรียกเป็นเผ่าดีอันนี้เรียกธาตุน้ำธาตุไฟธาตุพืชธาตุมืดอะไรเงี้ย
แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะเรียกอันนี้เป็นธาตุพิษน่าจะเป็นธาตุพิษก็ทำเหมือนกันทำเหมือนกันทุกเผ่าเลยนะครับเพื่อจะอัพตัวละครเห็นปะผมทำเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะขึ้น2ดาวใช้ตัวเอง1ตัวกับตัวนี้เฮ้ยจริงๆผมขึ้นตัวนี้2ดาวได้เลยเนี่ยเพราะว่าทรัพยากรผมมีพอนะเนี่ยจริงๆแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าแสงกับธาตุมืดเนี่ยนะยังไม่มีนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มาเพราะว่าเป็นเกมเนี่ยมันเพิ่งจะเปิดได้ไม่นานนะครับผู้เล่นใหม่ก็สามารถตามทันได้ผมเล่นนี่ยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยนะครับแค่แป๊บเดียวเองแล้วก็ไม่ได้เล่นกิจกรรมทั้งหมดด้วยนะครับเล่นแบบผ่านๆนะครับก็ยังมาได้ขนาดนี้แล้วนะครับประมาณนี้เนาะอันนี้เรื่องระบบร้านค้านะครับถามว่าการหาพวกของในร้านค้าพวกเนี้ยหายากไหมตอบเลยว่าหาไม่ยากครับหาง่ายมากนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จเควสแล้วเนี่ยเห็นปะผมไม่รู้ว่าทำอะไรไปบ้างแต่มาถึงก็ได้เควสแล้วเนี่ย500แป๊บเดียวขึ้นนะครับอันนี้เพื่อนนะครับเห็นปะดูนะเพื่อนส่งดอกไม้มา1ดอกเห็นปะรับปึ๊บได้10ใบละ10ใบต่อคนนะครับถือว่าได้เยอะมากนะแป๊บเดียวผมเก็บได้ครบแล้วอ่ะอันนี้จะเป็นกิจกรรมรายวันนะครับข้างล่างสุดจะเป็น PVP นะครับแล้วก็เลือกตีเอาแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆอันนี้ไอ้2อันตรงกลางเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเหมือนลงดันเจี้ยนเหมือนไต่อะไรเงี้ยเหมือนลงดันเจี้ยนประจำวันอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ส่วนอันแรกสุดนะครับก็คือการไต่หอคอยนะครับหอคอยมาเรื่อยๆนะครับทีละเลเวลตอนนี้ผมไต่มาถึงชั้น80แล้วนะครับกำลังตีชั้น81ไม่รู้ว่าจะไหวไหมเดี๋ยวผมตีให้ดูนะครับอันนี้คือการจัดอันดับนะครับของตัวละครผมก็ประมาณนี้ใส่เป็นตัวนี้ดีกว่าแล้วกันนะประมาณนี้ลองสู้ดูครับเผื่อจะไหวโหลดนานเหมือนกันนะเนี่ยครับอันนี้คือวิธีการสู้ของเกมนี้ก็เป็นแนวแบบออโต้แหละครับหรือว่าจะไหวนะจะไหวไหมจะไหวหรือไม่ไม่ไหวนะโหดเกินไปทุกคนเรียบร้อยนะครับแพ้ประมาณนี้ครับผมก็ค้างไว้ตรงนี้แหละที่มันแพ้นะครับแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมเหมือนเดิมอย่างอันเนี้ยก็เป็นแบบอันนี้คล้ายๆกับเหมือนกับตีเขาเรียกว่าไงอ่ะกิจกรรมเหมือนบอสอะบอสในกิลด์อะไรอย่างเงี้ยที่ตีไปเรื่อยๆแล้วไปถึงบอสสุดท้ายพอถึงบอสตัวสุดท้ายปุ๊บแล้วก็ตีเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเพื่อเอาของรางวัลครับประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ตอนเนี้ยคือกิจกรรมตอนนี้นะครับมันไม่เยอะมากนะครับมันไม่เยอะมากจนที่เราจะงงนะครับคือเราสามารถเล่นแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วนะครับภายใน1อาทิตย์ก็เข้าใจเกมนี้แล้วนะครับแล้วเราก็จะวางแผนอะไรได้เต็มที่สำหรับคนที่ชอบเกมแนวเนี้ยคือมาเล่นเพิ่งมาเล่นตอนเนี้ยคือกำลังดีเลยเพราะเกมเพิ่งจะเปิดมาได้ไม่นานนะครับเราสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกมไปได้เลยตอนนี้แล้วก็อัปเดตกับเกมไปเรื่อยๆนะครับแล้วจนเราเก่งเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมแนวนี้นะครับถามว่าเล่นเซิร์ฟไหนนะครับเข้าไปที่แอคเคาท์ตรงนี้เลยสวิตช์นะครับผมเล่นที่เซิร์ฟ2นะครับเซิร์ฟ2เซิร์ฟ1ผมก็เล่นนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเซิร์ฟ2เนี่ยไปได้ไกลกว่านะครับก็เลยมาเล่นเซิร์ฟ2นะครับเซิร์ฟ1มันดวงไม่ค่อยดีเลยเหมือนกับดึงมันดูดดวงกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าเซิร์ฟ2เนี่ยผมสุ่มได้ตัวพวกทองพวกเนี้ยเยอะกว่าเซิร์ฟ1นะครับแต่ก็เล่นเรื่อยๆครับเวลาว่างๆก็จะมาเล่นเป็นเกมแนว AFK นะครับโอเคสำหรับใครที่เล่นก็อย่าลืมมาทักทายกันนะครับผมไว้เจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ